ไปดูที่บราซิลนิดนึงนะเดี๋ยวโอเดสแบงค์นะตอนนี้ประกาศแล้วนะว่ามีนโยบายที่จะให้จ่ายภาษีได้ด้วยคริปโตเคอเรนซีนะฮะคำว่าจ่ายภาษีด้วยคริปโตเคอเรนซีใหมายความว่าคุณก็ไม่ต้อง convert back มาเป็นเฟียดน,นะฮะคือสมมติบอกว่าจ่ายด้วยยิบ หนึ100 da, right ่งร้อย dodge ก็ dodge อะไรเงี้ยสมมตินะเอเด่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เกันนะแต่พอยังไม่ได้ลิสต์มาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็หยิบข่าวข่าวมาอ่านให้ฟังละกันสําหรับข่าวจากคอยเทเลกราฟวันนี้นะครับพาไปดูประเด็นร้อนนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะเรื่องของคอยเบสซีโอ happy to go to court over us stance นะครับ on staking ก็หลังจากที่กรตอสหรัฐนะได้เข้าไปตรวจสอบคลักเคนใช่ไหมแล้วก็จัดหนักจัดเตะบอกว่าเป็น การสเต็กที่ผิดกฎหมายนะฮะก็คอยเบสล้วก็มีกระแสบอกว่าคอยเบสเนี่ยเตรมตัวเป็นลายต่อไปนะครับเพราะว่านักข่าวเองก็ถามถึงคอยเบสด้วยนะฮะปรากฏว,ว่าคุณซีโอครับไบอันดามซองบอกว่ามาเลยถ้ามานะไปเจอกันในศาลนะ,ะเดี๋ยวไปคุยกันในศาลแน่นอนนะครับคือไม่ไม่ง่ายเหมือนกับฝั่งของคาร์เคนนะฮะอ่ะคาร์เคนเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยอันนี้อีก,อกข่าวหนึงนะของ former ceo former sec นะฮะก็เป็นอดีตกอลตอน,นั่นเองนะครับก็ออกมาคอมเมนต์นะเกี่ยวกับเรื่องของ paypal อา paypal เนี่ยตอนแรกตัดสินใจจะทำ stable coin ของตัวเองปรากฏว่า paypal โดนแตะเบรกนะจากเขาเรียกว่าอะไร governor ของนิวยอร์กนะฮะที่เขาไปทำก็ทำกับ p e o s น u นะฮะ นั่นเองอืมที่ไปร่วมกับไบแอนะแล้วก็ที่เมื่อวานมีเพื่อนๆถามผมมาบอกว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมพี่เกัปตันเนอร์นิวยอร์กมาตรวจสอบแพ็กซ์สไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ตรวจสอบแพ็กซ์ซสซะทีเดียวตรวจสอบเพย์พาวนั่นแหละที่ไปทําร่วมกันแล้วจะทำสเตเบิลคอยตปรากฏว่าเพย์พาวก็ถอยนะตอนนี้ก็คันเซิลโปรเจกต์ไปละคันเซิลอิสแพลนหลังจากนั้นเนี่ย former sec เซกนะอ,อดีตกรตอนนั่นแหละก็ออกมาคอมเมนต์ในประเด็นนี้นะบอกว่า อยู่ดีไม่ว่าดีนะทำเรื่องไปทำทำไมนะไม่เห็นจะดีเลยไม่ไม่เวิ work, ร์กเขาไม่เห็นด้วยก็ตามสไต,ล,ตล์กร์ตอแหละนะไปทำสเต b l e ลคอกสเต็ปบลอคอยอะไรเงี้ยนะฮะอืมก็มาจัดไปอีกหน่อยแล้วก็คอมเมนต์เรื่องของคราเคนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะว่าคราเคนเนี่ยก็เป็นการเซลอันรีจิสเตอร์ซิคูริตี้นะฮะแล้วก็เตรียมตัวโดนก็จ่ายปรับไปแล้วอะ่ะ3าล้านนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าคดีตอนนี้หลังจาก จะเป็นยังไงต่อนะครับคือความแตกต่างระหว่างคอยเบสนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันไม่อยากจะเปิดคลิปคุณแกรี่เกนสเลอร์มันช้านะฮะเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังแล้วกันสำนักข่าว CNBC เรียกคุณแกรี่เกนสเลอร์ไปสัมภาษณ์แกก็ไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ถามแกว่าตกลงคุณทำไมไปเล่นครคเคนทำไมแล้วอย่างนี้คอยเบสไม่เล่นด้วยหรอเพราะว่าเขาก็มีสเต็กิ้งไงอะไรแบบนี้แต่ว่า คุณแกลี่เกนเซอร์นี่ไม่ตอบนะไม่ตอบตรงๆนะแล้วก็อ้อมไปไกลนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าผมสรุปใจความได้ว่าของอของคลารกเคนเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้กอกฟอร์มนะไม่ได้กรอกฟอร์มแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านลำามันก็จะมีต้องตามกฎหมายต้องมีประกาศ3อะไรนะประกาศลงหน้าหนังสือพิมพ์3 4วันหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ยต้องมีประกาศอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเอออันนี้เหมือนจะไม่ได้ทํา นะไม่ได้ทำก็นั่นน่ะสิมันก็เลยกลายเปว่าผิดกฎนะฮะจนกระทั่งเจอซีเพลเวลเนี่ยก็ออกมาประชดประชันเล็กน้อยนะบอกว่าโอเคตกลงสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยคือเข้าไปกรอกฟอร์มใช่ไหมเข้าไปกรอกฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป่าประกาศบอกทุกคนว่าไอ,อ้ไอรีวอร์ดที่ทุกคนมาสเต็กกับผมที่คักเคนเนี่ยมาจากการสเต็ก ต้องบอกด้วยว่ามาจากการสเต็กซึ่งเราก็บอกแล้วว่ามาจากการสเต็กอะไรเงี้ยนะฮะ which I b e e n แล้วก็จะต้องจ่ายค่าปรับอีก300ล้านไอ้30ล้านแล้วหลังจากนี้ก็ปิดตัวไอสต๊อกกิ้งฟีเจอรอย่างถาวรใน US ตกลงต้องทำประมาณนี้ใช่ไหม <laughs> สุดท้ายก็ต้องปิดอยู่ดีใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับ how dumb do I look นะครับตกลงผมโง่ขนาดน,นั้นเลยใช่ไหมนะประมาณนั้นเลยก็ก็ค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงก็ หลายคนบอกว่าพี่บิ๊กอย่างนี้ผมต้องเดี๋ยวไปถอนไากสเต็กได้ไหมต้องบอกก่อนนะว่าไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยอยู่บน us นะไม่เกี่ยวกับตัว global นะฮะ global ก็คงจะยังไม่มีปัญหามั้งนะฮะต้องต้องไปดูกราตรขอ,องแต่ละประเทศนั่นแหละมาหมานั้นโอเคงนั้นผมขอข้ามแบบรวดเร็วอัปเดตที่ babydose ข่าวสุดท้ายแล้วนะฮะที่ขึ้นมาหดหนี่ก็เกิดจากการเบินเบินเบินแล้วก็เบินนะยีบชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวเบินมันรุนแรงจัดจริงๆนะทำให้น้องหมาจิ๋วของเรานะ พุ่งชิปเปลงเลยโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับขออัปเดตประมาณนี้นะโดยที่ล่าสุดเนี่ยพุ่งไป21.9%แล้วดูเหมือนจะไปต่อด้วยนะเดี๋ยวอาจจะให้พี่สดดูตัวนี้แหละตอนเที่ยงนะครับคริปโตลันช์นั่นเอง